สำหรับปีนี้นะครับ2024ของเราก็คือ The Trainee ครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Friendship นะครับก็มีออฟที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับแล้วจะมีแก๊งเพื่อนๆ อีก5คนของกันเนี่ยที่เป็นเด็กฝึกงานครับแล้วเขาก็จะมาฝึกงานที่ Production House ที่ออฟทำงานอยู่เรื่องราวก็จะเกิดขึ้นจากตรงนั้นครับใช่ของกันนะครับของกันเนี่ยก็เป็นคนที่ปี3ที่เราต้องฝึกงานแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะไปฝึกที่ไหนเพราะเราอยู่บ้านเราเนี่ยเป็นร้านเครื่องพิมพ์เอกสารเป็นครอบครัวคนจีนแล้วเราก็มีวันนึงเนี่ยเราก็ไปเหมือนไปตามเพื่อนแล้วเราก็เพื่อนเราก็อยู่ดีเราก็โดนเข้าไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทนี้แล้วเราก็ได้ขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่ใช่สายงานที่เราชอบเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เข้าไปแล้วก็ไปเจอรุ่นพี่คนนี้ที่เป็นแบบว่ารุ่นพี่ที่ต้องฝึกงานให้เราอยากกินเลยใครเดือดแบบว่าสนุกที่ฟินผมว่ามันจะมีความคอมเมดี้ครับแล้วก็มีความเรียลลิสติกที่แบบว่าเรื่องมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้ในชีวิตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านการฝึกงานมาเนาะแล้วก็นึกถึงตอนที่เราฝึกงานคืออย่างออฟเนี่ยฝึกนิเทศเรียนนิเทศใช่ไหมคะการฝึกงานออฟก็คือต้องไปฝึกโปรดักชันเฮาส์อยู่แล้วที่ก็จะไปเจอนู่นเจอนี่คำศัพท์นู่นคำศัพท์นี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะชอบครับใช่ครับแต่ส่วนของการก็คือยังเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมใช่เป็นนักศึกษาอะไรก็เขาไม่ลงความความเป็นนักศึกษาความเป็นเด็กอยู่ตลอดจริงได้ยังไงอ่ะนี่ยังไม่ได้แล้วเลยอ่ะได้ได้เลยจริงได้ได้ได้จริงได้สิหาหมอเยอะสิหาหมอเยอะเคล็ดลับทริปมีไหมจ้าบอกหน่อยครับเคล็ดลับทริปมีไหมถ้าตอบออกสื่อก็จะบอกว่านอนเยอะๆทาครีมครับดื่มน้ำใช่ดื่มน้ำเยอะๆถ้าไม่ออกหาหมอไปชงไปฉีดไส้หนูใช่ที่กันก็คือแบบการแมททริปนิดหน่อยหรอที่จริงแต่ละคนไม่รู้ว่าเราก็พยายามแบบว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับทุกทางที่แบบสามารถทำได้เนี้ยแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนนิสัยด้วยแหละเป็นคนนิสัยไม่ยอมโตอ่ะพอมันไม่ยอมโตมันก็เลยจะดูเด็กตลอดเวลาใช่ชอบไปเรียกคนอื่นว่าพี่ไม่ชอบให้ใครเรียกพี่ครับน้องใหม่เข้ามาน้องใหม่จีเป็นพีวีเข้ามาเนี่ยกันเรียกพี่หมดเลยแล้วเขาก็จะคิดว่าไอ้การเป็นน้องจริงงงคือคนเล็กคงจะเป็นตลอดกาลเออตลอดไปผมว่าจริงจริงนะคือซีรีส์เรื่องนี้นี่คือแทนเป็นยังไงคะเพราะว่าปีนี้เรารอ Cooking Clash ครับใช่ครับสำหรับ Cooking Clash ก็สิ้นปีนี้เนาะใช่ครับแล้วก็The Trainee เนี่ยก็เป็นไทยของปีหน้าครับแต่ว่าก็คือ The Trainee ที่ยังไม่ได้หนังมีแผนที่จะทำอะไรเนาะตอนนี้ถ่ายแล้วครับถ่ายแล้ว2คิวก็น่าจะที่จริงไม่ห่างกันมากแต่ว่าอยู่ในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็จะได้เห็นแบบโตในกองเวอร์ถ่ายตลอดเลยไม่เคยได้ออกมาเจอใช่ไม่เจอโลกเลยครับเวลาเจออย่างเงี้ยก็จะพูดเยอะนิดนึงช่วยหน่อยเบบงเบบีก็คิดถึงกันแย่จริงเราไม่ได้ออกมาเจอน้องๆเขาเลยครับในปีนี้เราออกอีเวนต์แบบนับวันได้เลยว่ากี่วันอะไรเงี้ยแต่เพื่อที่เราจะได้แบบไปต่อข้างหน้าครับผมว่าการถ่ายทำก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันการถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยเราจะได้มีหน้าที่จะออนบนแบบทีวีอะไรเงี้ยเออแอบถามก่อนเลยครับวันเกิดที่ผ่านมาของขวัญหนูยังไม่ได้ให้อะไรเลยจริงยังไม่ได้ให้อะไรเลยแค่ดูรูปเขาก็โหอิ่มเปรมแล้วรูปเซ็กซี่ขนาดไหนไม่ต่างจากปีที่แล้วมากแต่ว่าความเซ็กซี่ก็เหมือนเดิมไงว่าเขาต้องแซ่บต้องเผ็ดต้องร้อนอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปทะเลอ่าฮะแต่ว่าโอเคใช่ไหมคะดูรูปแล้วเป็นยังไงก็ดีครับเราเห็นทุกปีอยู่แล้วเราก็ไปกดไลค์ด้วยไงก็แบบรูปนี้มันได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยทำเซ็กซี่ของพี่จันให้กี่คะแนนตาเต็มเท่าไหร่ดีเต็ม10เต็ม10 10พอป่ะ10 10 10 10 10ป่ะให้แบบเยอะๆเฮ้ยใครเดินตักข้างหลังหรือเปล่าครับไม่มีเนาะไม่มีโอเคครับน้ำตาลครับคือรูปที่ลงนี่คือต้องถ่ายคู่หรืออะไรยังไงมาไม่เราจริงๆเราก็เลือกที่เราชอบด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็ไปทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงวันเกิดเราด้วยเราก็เลยอยากแบบว่ามีรูปที่เราก็เตรียมชุดไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยถ่ายลงกดไลค์ไวไหมคะกดไวไหมคะก็คนไลค์กดเยอะคนกดไลค์เยอะเหมือนกันดีครับก็ดีกดไวไหมคะอันนี้ไม่รู้ว่าแบบวีกดไวไม่รู้ประมาณนาทีที่17อะครับ
นับโดยมันเป็นนับหน้าที่พูดไปงั้นพูดไปงั้นจำไม่ได้หรอกแต่รูปเขาก็คือเอวเออหุ่นเขามาครบอ่ะเขามาครบแล้วชุดเขาก็เตรียมไว้แล้วอ่ะแล้วแบบเอ้ยกางเกงก็เตรียมไว้แล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ดีเลยว่ะพูดจากเราครับเราถ้ามีแบบว่าจะสักหน่อยไหมหนูเหรอให้หนูไปถอดเหรอโอ้ตายไม่แน่ปีหน้าไงรอดูคุยกับคนนี้ตอนนี้ไปก็ไปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับไม่ใช่ว่าปีหน้าพร้อมของคุณมาเป็นแพ็คนะรอดูแล้วกันครับมันจะเสี่ยวเกินไหมแกอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวข้างหวังแมวน่าเกลียดกันน่าเกลียดแมวต้องเตรียมสูทท่าอะไรนะที่จริงถ้าสมมติขนาดนั้นเขาก็ไม่ต้องใส่ชุดแล้วมั้งแต่ผมมาเป็นโรคอย่างนึงผมไม่ชอบให้หัวนมออกสื่อแล้วก็เอาอีโมจิไงอีโมจิแปะเดี๋ยวถ้ามีจริงๆเดี๋ยวจะแปะอีโมครับไม่แต่ของเขาก็ได้อยู่นะของเขามันน่ารักไงเขาเน้นน่ารักมันได้ไงหนูไปแห้งอย่างนั้นหนูดูเป็นคงกระหล่องกล่องอ่ะเออมันไม่ได้ต้องฟิกซี่มีเวลาปีหน้าเห็นว่าสามสี่เดือนรอแล้วก่อนปีหน้าสามสามแล้วหวังว่าจะทำไม่ได้สักทีครับขอทริคหรืออะไรของเขามันหน่อยขอเงินดีกว่าครับอย่าขอทริคขออะไรล่ะทริคขอเงินไปจ้างเทรนเนอร์ไงครับอ๋อฮะด้วยการซัพพอร์ตไหนล่ะอะไรนะครับที่จริงเขาฟิตเนสบ่อยมากเขาก็ไปเข้าฟิตเนสบ่อยก็เขาก็จะเห็นว่าไม่แน่รู้ได้ไงว่าผอมๆแบบนี้เขาอาจจะแบบมีหรือเปล่าเราก็ไม่เคยเห็นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหยุดยาแรงกันนะเนี่ยเนาะพอหยุดสิขาวการที่อยากรู้ไปลึกหน่อยได้ไหมว่าขาวคืออะไรตรงไหนมันสว่างไงมันขาวผิวขาวผิวเขาดีใช่ตลกอ่ะแกคนอื่นเขาเบื่อกันหมดแล้วเนี่ยพวกแกสนุกอะไรแล้วค่ะแฟชั่นวันนี้นิดนึงเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เหรอครับใส่ไม่ขอโทษเป็นยังไงแฟชั่นคุณวันนี้ครับก็อยากแต่งแบบวินเทจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดเองเลยไม่ใช่แบบไปย่างเย็บจักเองนะครับไปหาร้านแล้วก็อยากได้อะไรแบบนี้ใช่เรียบเองเฮ้ยขอโชว์ข้างในหน่อยได้ป่ะรอขอบคุณนะขอบคุณนะครับของกันก็ไม่มีอะไรเลยที่จริงวันนี้เนี่ยเราเตรียมมา2ชุดนะฮะก็เป็นชุดถ่ายรูปที่GMMTV ลงรูปหนึ่งใช่ครับแล้วก็เป็นชุดขึ้นอีกชุดหนึ่งที่จริงเราก็เขาเอามาให้2ชุดแหละเราก็เลยเลือกใส่2ชุดเลยจะได้แบบนะครับประมาณนั้นอะไรนะครับด้านในปลดไปไม่ได้แล้วครับเป็นข้างเนื้อแล้วมันจะแผลบอย่างเงี้ยมันจะขาวเหมือนกันไหมขาวเหมือนกันครับขาวเหมือนกันคุณพี่จะเอาอะไรอย่างหนูให้ฝากโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับปีนี้นะครับที่จะได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นคุกกิ้งคลาสอาหารเป็นยังไงครับหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเรา2คนอีกปีหน้านะครับก็เทรนนีนะครับก็ฝากด้วยครับครับผมขอบคุณนะครับยังไงต่อพี่เต๋อไปเปลี่ยนชุด3